เนี้ยบอู้ซ่าคูณสองกางเกงแดนสลิมยังอยู่กับพวกเรานะคะในช่วงสุดท้ายกับรายการสวยเฉียบเนียบแซ่บคูณสองฮะคุณผู้ชมเออทำไมต้องแอบแบ๋วก็ต้องทำตัวน่ารักขออะไรขอผู้ชายจะได้รักนี่พูดจริงวะเฮ้ยนี่บ้านี่ออกแนวนิดนึงแล้วมันมีเส้นบางๆกันอยู่มันเส้นใหญ่ๆผ่าแปดใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำตัวแอบแบ๋วกันเนี่ยนะคะเพราะว่าเราอยากจะนำเสนอเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับการที่จะทำให้ผู้ชายเนี่ยประทับใจเราในเดทแรกฉันชอบผู้ชายแบบว่ามีหู2อันมีลูกตาดำ2เม็ดมีจมูก2รูมีลูกกระเดือกอันนึงอย่างนั้นเอาใครก็ได้นี่ตากล้องก็โอเคตากล้องก็มีเอาจริงๆสิถ้าด้วยสเปคเหรอชอบผู้ชายที่อายุมากกว่าจริงไหมเนี่ยจริงมากกว่าเราเนี่ยหรอมากกว่าพ่อเราโอ้ยเอาไปเป็นปู่หรือไงเราปุ๊บก็จะได้เอามรดกสมบัติเลยอ๋อคุณคิดเรื่องนี้เลยโอ้ยเรื่องเงินทองเรื่องใหญ่จะบ้าเหรอเมื่อก่อนเราชอบผู้ชายอายุมากกว่าดูอบอุ่นแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเลือกไม่ได้ตอนนี้ก็กลายเป็นชอบเด็กกว่าเออจะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีเคล็ดลับในการมัดใจเขาตั้งแต่การเจอกันครั้งแรกไม่อยากเดทแรกใช่ไหมอันนี้คือเดทแรกถูกต้องนี่มัดใจเลยเดทแรกเราก็ต้องแฟร์ดิคืออะไรค่าอาหารแล้วก็จ่ายค่ารถจ่ายค่าโรงแรมแล้วก็ออกเดี๋ยวอะไรนะมันต้องอะไรบ้างนะใจค่ารถค่าอาหารค่าโรงแรมไปทำไมอ่ะในการจัดงานพูดคุยงานกันอ๋อพูดคุยงานเริ่มรักกันด้วยการประชุมงานเด็กเยอะแน่สิเออรายการทอทหารทีมแทงทอทหารอดทนแต่พูดถึงเคล็ดลับจริงๆดีกว่าว่าคุณจะมัดใจเขายังไงเขาบอกว่าอันแรกเลยให้ทำตัวเป็นเหมือนนางเอกเกาหลีนิดนึงยังไงคือคุณอย่าไปทำตัวฉลาดมากผู้ชายไม่ชอบคนฉลาดมากเออผู้ชายชอบผู้หญิงดูโง่นิดๆแต่จริงๆก็ไม่ได้โง่นะคือสมมติแบบอย่างเช่นเขาพูดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณบอกอ๋อเรื่องนี้ก็รู้อ๋อเรื่องนี้ก็รู้พูดเรื่องฟุตบอลขึ้นมาเอออ๋อทีมนั้นจะมานู่นนี่นั่นนั่นหลายคนอาจจะชอบแต่บางคนก็แบบถ้าเราจะให้เขาเล่าแบบเออแล้วทีมนี้เราก็ชอบนะแต่ว่าเอ๊ะตอนนี้ปัจจุบันเขาเป็นยังไงนะคะใช่คือเหมือนถ้าเกิดคุณรู้ตั้งแต่แรกหรือว่าฉลาดตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการตัดบทสนทนาเขาไปเลยนะเขาไม่รู้จะพูดอะไรเออแบบอ้าวพูดเรื่องนี้ก็รู้เอ้ยพูดเรื่องนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรหนังเรื่องนี้อ๋อหนังเรื่องนี้ถูกอยากดูเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงถูกนะคะหรือว่าอย่างเช่นพยายามเรียกเสียงฮาคือคุยกับเขาแบบโก๊ะๆนี่แหละบางทีเรารู้อะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราดูฉลาดเกินไปเปิ่นมั่งก็ได้เปิ่นมั่งก็ได้โง่มั่งก็ได้เออพี่คะหัวอะไรตุ่ดตลกเรียกเสียงฮาไม่เอาอย่างนี้มันฮาไปพี่คะดะคุณคิดว่าชอบไหมไม่รู้ถ้าเกิดคุณเจอผู้ชายอย่างนี้คุณชอบไหมไม่ชอบคุณทำทำไมก็ทำให้ฮาอยากให้ได้เสียงฮาบางคนอาจจะชอบอย่างเช่นแฟนคุณอาจจะชอบแต่ผู้ชายคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ไม่นะแฟนฉันก็ไม่ได้ชอบแบบนี้อย่างที่สองอย่าทำตัวราคาถูกคืออะไรอ่ะคุณเรียกไปเลย 3,000 โอ้ยบางวันไซส์ไลน์ก็ 5,000 อะไรอ่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแต่งตัวอย่าแต่งตัวราคาถูกอย่าแต่งตัวราคาถูกอย่าไปแบบโป้มากเอาให้ผู้ชายพอจินตนาการได้ว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรอุ๊ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพอไปไม่เห็นมีอะไรเลยให้คนหลุ้นคือเปรียบอย่างนี้หมายถึงว่าแต่งตัวราคาถูกราคาแพงไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าของเงินนะคะหมายถึงว่าคุณจะซื้อเสื้อผ้าราคาถูกก็ได้แต่ว่าแต่งให้มันดูดีให้มันวอบแวมนิดๆแต่ให้มันมีลุ้นจริงๆนิดหน่อยแบบนั้นน่ะได้แล้วก็มัดใจเขาอยู่ด้วยเขาจะรู้สึกว่าเออคนนี้แต่งตัวโอเคแต่งตัวดีแล้วก็ไม่ได้แบบหวือหวาหรือโป๊จนมากเกินไปอันสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณแปลกมากใส่เสื้อผ้าคุณแต่งจัดเต็มได้แต่หน้าเนี่ยห้ามจัดเต็มเอาหน้าเบาๆอ่ะเหรอเออขอเลยคุณผู้ชายทั่วโลกคะอย่าเห็นผู้หญิงหน้าสดเลยทำไมอ่ะหลายคนดูไม่ได้เขาจะนึกว่าเป็นวันฮาโลวีนตลอดเออเนี่ยพอบอกเออวันฮาโลวีนอ่ะพอถามว่าจะแต่งหน้าอะไรดีไม่ต้องแต่งหน้าหรอกแค่ล้างเมคอัพเออตกใจเลยนะไม่เอาไม่มันต้องมีนิดนึงแต่ว่าคือการแต่งอ่ะแต่งได้แต่ต้องแต่งแบบน้อยๆวันนี้เราเลยเอาเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการแต่งหน้าเป็นเมคอัพเอามาให้ดูนะคะซึ่งเป็นแบบการแต่งหน้าง่ายๆเขาเรียกว่าแต่งหน้าเบาเลยซอฟๆเลยเป็นสวีทลุคแต่ดูดีเออเอาไว้จำด้วยไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยโซนูนุ้ยค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะพาเพื่อนๆมานี่เลยแต่งหน้าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นลุคสาวหวานหรือว่าสวีทลุคนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับการแต่งหน้าแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยดูซอฟต์ลงแน่นอนว่าแต่งไปเดทเนี่ยโอ้โหฟินแน่นอนค่ะแล้วก็จะยากหรือว่าจะง่ายจะมีเทคนิคอะไรพิเศษนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะปรับสภาพผิวโดยการใช้เบสไฮไลท์ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้รองพื้นค่ะหลัง
จากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะด้วยฟาวเดชั่นที่มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะมาลงแป้งกันก่อนเลยค่ะโดยเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาใช้แป้ง Compact Powder กันนะคะต่อจากแป้งนะคะเราก็จะมาที่งานคิ้วกันบ้างนะคะนี่ก็จะใช้แบบดินสอแบบนี้ค่ะในการเขียนคิ้วสำหรับอายแชโดว์สีแรกที่นุ้ยใช้นะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะเมื่อทาสีชมพูด้านบนแล้วนะคะก็มาที่บริเวณขอบตาล่างบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้สีม่วงในการเบลนด์ที่ปลายหางตาค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาทานี่เลยค่ะอินเนอร์ไลเนอร์ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาเขียนนี่เลยเป็นลิควิดอายไลเนอร์ค่ะเพื่อที่จะกรีดดวงตาของเราให้ดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะแต่ก่อนอื่นต้องกัดขนตาก่อนค่ะต่อจากนั้นค่ะก็จะมาปัดมาสคาร่ากันเลยนะคะเพิ่มความหวานฉ่ำที่บริเวณแก้มของเราก่อนนะคะโดยสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่นุ้ยใช้ก็คือจะเป็นตัวไฮไลท์ที่เป็นสีชมพูค่ะให้ปัดบริเวณช่วงใต้ดวงตานะคะบริเวณช่วงเหนือโหนกแก้มนิดนึงนะคะตัวนี้จะเพิ่มความฉ่ำวาวค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะสีนี้จะเป็นสีบลัชออนที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะให้เพิ่มความหวานขึ้นมานะคะปัดมาที่พวงแก้มด้านหน้าได้เลยค่ะจากนั้นก็เบลนด์เล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติค่ะมาถึงส่วนที่เราจะต้องคอนทัวร์กันบ้างนะคะจุดแรกเลยก็คือบริเวณจมูกค่ะเอาเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นการไฮไลท์ที่บริเวณสันจมูกนะคะเพื่อให้จมูกของเราเนี้ยดูพุ่งมากยิ่งขึ้นค่ะไล่จากช่วงสันจมูกลงมาถึงปลายจมูกนะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่จะต้องมีการทำการไฮไลท์แบบนี้ก็คือตรงที่เป็นลักษณะเป็นกระจับตรงนี้นะคะที่บริเวณมุมริมฝีปากด้านบนเนาะสาวหวานแน่นอนว่าจะต้องมีการทาลิปสีชมพูดังนั้นเราก็ต้องจับนี่เลยค่ะเป็นสีชมพูนมนะคะเวลาที่ทาลิปนะคะนุ้ยแนะนำให้ใช้ผู้กันเพื่อความเนี๊ยบของริมฝีปากมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็สามารถทาได้ตามปกติเลยค่ะเมื่อทาลิปเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำการสร้างความเป็นอมเบรให้ที่บริเวณริมฝีปากของเราค่ะโดยการใช้ลิปที่เป็นผู้กันแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีฝุ่นค่ะเราจะทาไปที่บริเวณกึ่งกลางของริมฝีปากด้านในค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่งหน้าให้ดูเป็นสาวหวานแบบนี้ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหนุ่ยเชื่อว่าใครๆก็ทำได้แน่นอนอย่าลืมไปทำกันนะคราวหน้าหนุ่ยจะมาสอนทำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะครั้งนี้หนุ่ยต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะสวีทลุคดีบางทีเราแต่งไม่ต้องเยอะมากนะแต่สวยนะนี่จำไปใช้ได้เลยบอกได้เลยว่าสวยเลอค่างามมากชมหนูเหรอน้องบล็อกเกอร์นู่นโอ้ยแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยค่ะเรามีของรางวัลนะคะมาแจกแฟนรายการของเราด้วยนะคะเป็นเซตผลิตภัณฑ์อาบน้ำขัดผิวบำรุงผิวกาย Magnolia Collection ค่ะง่ายๆเลยค่ะเข้าไปตอบคำถามใน Facebook ของเรานะคะว่าเคล็ดลับผิวสะอาดใสของคุณคืออะไรแค่นั้นเองค่ะฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็พอเข้าไปในแฟนเพจปุ๊บก็กดไลค์กดไลค์ให้เราด้วยใช่แล้วค่ะนะจ๊ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะไว้กลับมาพบกับเรา2สาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ทางช่องสวยเฉียบเนียบแซ่บคุณสองวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ